วัสดีค่ะชื่อนางสาวจัญญาพรศิลาโชติรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะคะประวัติส่วนตัวนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2515นะคะที่หมู่1ตำบลบ่งหวายอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะประวัติการศึกษาโดยย่อนะคะก็จบปริญญาตรีสาขาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีใบที่2คณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาการแนะแนวจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตนะคะสาขาวิชาชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกนะคะทีนี้ก็คือได้พัฒนาตัวเองโดยการไปเรียนปบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่9จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะแล้วก็ไปเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เตรียมความพร้อมในการสอบผู้บริหารสถานศึกษาของสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะคะที่มหาวิทยาลัยอีสานเขตจังหวัดขอนแก่นค่ะต่อมาก็เนื่องจากว่าเข้าสู่อาเซียนนะคะก็เลยได้ไปเรียนประกาศนียบัตรทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากมสท.นะคะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องการศึกษานะคะประวัติการรับราชการนะคะก็เป็นอาจารย์หนึ่งระดับ3ที่โรงเรียนเนินสง่าวิทยาอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิในสอนในรายวิชาชีววิทยาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่ะนะคะก็บรรจุอยู่ที่เนินสง่าวิทยานะคะก็อยู่ประมาณ15-16ปีค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าระยะตอนนั้นก็คือเพื่อนรุ่นเยอะเพื่อนอายุไล่เลี่ยกันค่อนข้างจะมากเนื่องจากว่าบรรจุพร้อมกันนะคะก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงานเป็นทีมสนุกสนานนะคะก็เรื่องการสอนต่างๆก็แชร์กันคุยกันปรึกษากันแล้วก็ปรึกษาผู้ใหญ่การทำงานต่างๆก็มีความสุขนะคะแล้วก็ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเราก็จะเยียวยาด้วยหมูกระทะนะคะหมูกระทะก็เยียวยาได้ทุกอย่างจริงๆค่ะจากการที่ได้เรียนปบัณฑิตสายงานการบริหารศึกษานะคะก็เรียนที่จบมาทางด้านนี้นะคะก็มาสอบครั้งแรกนะคะก็สอบครั้งเดียวเนาะที่ของอบจ.อบจ.เปิดสอบนะคะก็สอบได้เป็นระดับที่3บรรจุที่โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาซึ่งเรียนนี้ก็เป็นความมุ่งหวังตั้งใจก็บนบานสรรกล่าวมาว่าขอให้ได้อยู่บ้านเป้าวิทยานะคะก็สำเร็จตามใจนึกทุกประการนะคะก็มาอยู่ที่บ้านเป้าวิทยาก็ตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาวันที่30มกราคม2555นะคะซึ่งขณะนั้นผู้บริหารคนแรกนะคะที่ดิฉันได้ทำงานด้วยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือผู้ในการเศรษฐาศรีธุธรรมศักดิ์นะคะท่านก็เป็นผู้หันมืออาชีพนะคะก็ท่านก็ได้มอบหมายงานครั้งแรกคือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้ในการฝ่ายกิจการนักเรียนและรองผู้ในการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนนะคะพอปีการศึกษา2555ท่านก็ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนะคะต่อมาในปี2558ซึ่งท่านผอ.ชูศิลป์ท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการนะคะท่านก็ให้อยากให้ปรับเปลี่ยนสายงานเพื่อเป็นการเรียนรู้งานนะคะท่านก็ปรับเปลี่ยนให้ไปอยู่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแล้วก็ฝ่ายกิจการนักเรียนนะคะต่อมาปี2564ท่านผู้การวิวัฒน์การนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันนะคะท่านก็ให้เปลี่ยนงานได้ทำงานอยู่3ฝ่ายด้วยกันนะคะก็1ฝ่ายอำนวยการ2ฝ่ายวิชาการ3ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษานะคะก็เรียนรู้งานกับท่านนะคะก็มีความสุขมีความประทับใจค่ะค่ะนะคะในส่วนของความประทับใจที่อยู่บนเป้าวิทยามาร่วม10ปีนะคะก็คือมีมากมายหลายอย่างอาจจะพูดได้ไม่หมดแต่ก็จะพูดให้เป็นข้อได้นะคะว่ามีหลายข้อด้วยกันนะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือมีความประทับใจในโรงเรียนบนเป้าวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐพอเพียงนะคะเป็นโรงเรียนที่บ่มเพาะให้เยาวชนเป็นคนดีคนเก่งของเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินะคะอันดับที่สองก็ประทับใจในตัวของผู้บริหารนะคะดิฉันเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารทั้ง3ท่านด้วยกันนะคะก็คือ1ผู้อำนวยการเศรษฐาศรีสุธรรมศักดิ์ท่านผู้อำนวยการชูศิลป์ดอนเตาเหล็กท่านผู้อำนวยการวิวัฒน์กลางการนะคะซึ่งทั้ง3ท่านนี้เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการมีความสุขุมคัมภีรภาพนะคะเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างได้อย่างดีในด้านการคลองตนคลองคนคลองงานนะคะท่านเป็นผู้บริหารมืออาชีพค่ะก็ประทับใจท่านนะคะทั้ง3ท่านเลยอันดับที่3ก็ประทับใจในคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะก็จากการที่ดิฉันสัมผัสมา10ปีนะคะก็มีความประทับใจรักผูกพันเพราะว่าคุณครูทุกท่านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นะคะมีความอดทนเสียสละอุทิศเวลานะคะทุ่มเทให้กับลูกนักเรียนอย่างมากนะคะจนกระทั่งลูกนักเรียนเนี่ยจนกระทั่งลูกนักเรียนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งมั่นปรารถนานะคะก็ชื่นชมท่านนะคะทุกท่านเลยนะคะต่อมาก็ประทับใจอันดับที่4นะคะประทับใจชุมชนนะคะชุมชนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาล้วนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนนะคะมีการช่วยเหลือโรงเรียนสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนต่างๆมากมายจนกระทั่งโรงเรียนพัฒนาก้าวกระโดดได้ขนาดนี้นะคะก็ถือว่าชุมชนมีส่วนร่วมนะคะคือพูดง่ายว่าเป็นการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะก็ชื่นชมค่ะอันดับที่5นะคะอันดับที่5นะคะก็ประทับใจในตัวผู้เรียนหรือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเป้าวิทยานะคะตั้งแต่ดิฉันอยู่มา10ปีก็มีความประทับใจในทุกๆรุ่นนะคะมีความโดดเด่นในด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการดนตรีศิลปะกีฬานะคะบ้านเป้าวิทยาจะนักเรียนจะโดดเด่นมากแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพอเพียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนเรานะคะก็มีความประทับใจนะคะซึ่งคือดีมากแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายนะคะเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะคะความรู้สึกที่จะมีโอกาสได้ไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนมัธยมชัยมงคลลำงามนะคะซึ่งจริงๆแล้วโรงเรียนอยู่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมินะคะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่เคยอยู่ตอนสมัยเป็นครูนะคะก็ไม่ห่างหายจากการเข้าโรงเรียนมัธยมชัยมงคลลำงามหรือที่ว่ามช.นะคะชื่อย่อว่ามช.นะคะก็ไม่ได้เข้ามา10ปีแล้วนะคะที่ไม่เคยเข้าไปเลยนะคะก็จะนำคณะคือจะไปเป็นทีมงานของโรงเรียนมัธยมเชมโฮลงามโดยพื้นฐานก็จะศึกษาพื้นฐานบริบทของสถานศึกษานะคะแล้วก็นำความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆกลยุทธ์ที่ท่านผู้บริการทั้ง3ท่านบ่มเพาะมานำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลดีกับสถานศึกษาค่ะผู้อำนวยการจัญญาพรศิราโชติเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรทุ่มเทเสียสละอุทิศทั้งแรงกายสติปัญญาและทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาองค์กรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นนักประสานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเข้าได้กับทุกคนทุกหน่วยงานนับเป็นรองผู้อำนวยการที่ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือมอบหมายงานให้ทำแล้วสบายใจผู้ใต้บังคับบัญชาก็ให้ความเคารพรักเชื่อฟังด้วยดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ทำงานได้ทั้งงานได้ทั้งคนสมกับอุดมการณ์ที่ท่านตั้งไว้คนสำราญงานสำเร็จท่านเป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆท่านก็จะมีของขวัญของที่ระลึกและเป็นกำลังใจให้เสมอเช่นวันเกิดการเยี่ยมไข้การช่วยเหลืองานต่างๆด้วยความเสมอต้นเสมอปลายเป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณาและคุณธรรมที่เปี่ยมล้นเกือบ10ปีในถิ่นภูนกแซวท่านได้สร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์และพัฒนาการศึกษาพัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนพัฒนาลูกหลานชาวบ้านเป้าวิทยาอย่างเต็มศักยภาพสมกับเกียรติภูมิที่ว่าปูชนียบุคคลอันทรงคุณค่าแห่งสถาบันภูนกแซว
ชาวบ้านเป้าวิทยาขอปรบมือให้กับสุดยอดนักประสานทันเหตุการณ์ทันสมัยเมตตาธรรมกับใครๆด้วยดวงใจรักผูกพันขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ